ขวาไปซ้ายตามจอโทรทัศน์นะครับขณะที่กสิกรไทยในชุดสีเขียวจะบุกจากซ้ายไปขวายังใช้ผู้เล่นชุดเดิมอยู่ครับขณะที่ทางด้านเนฟซีเองนั้นก็กำลังจะมีการเปลี่ยนตัวอยู่เหมือนกันจะสังเกตได้ดีนะครับจากเกมในครึ่งเวลาแรกนั้นธนาคารกสิกรไทยนั้นเน้นเกมรับนะครับการมาร์คตัวคู่ต่อสู้ในแดงของตนเองทั้ง11คนเลยนะครับทำให้จังหวะสวนกลับนั้นค่อนข้างได้ผลทีเดียวนะครับเริ่มการแข่งขันครับทางด้านเนฟซีนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ1คนครับเอาหมายเลข15นะครับเข้าไปเล่นคืออันเดรฟเซอร์จีอันเดรฟเซอร์จีคือหมายเลข15นะครับเอาไปลงไปเพื่อจะแก้เกมในครึ่งเวลาหลังโดยเอาหมายเลข12ออกครับคือนิกราคูติบาเอฟ12ออก15เข้าครับเพื่อจะแก้เกมกสิกรไทยโดยเฉพาะเริ่มนาทีแรกก็ได้ลูกเตะมุมทันทีครับเนฟซีกสิกรไทยนั้นลงไปช่วยกันทั้งหมดในแดนหลัง10คนทีเดียวลูกนี้ลงเข้ามาลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหเริ่มต้นนาทีแรกเนฟซีก็ทักทายทางด้านกสิกรไทยด้วยลูกเตะมุมแล้วก็เกือบจะได้ประตูไปเหมือนกันเป็นการเตะมุมครั้งที่2ในนาทีแรกของการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับกสิกรไทยนั้นต้องตั้งสติให้ดีนะครับนำอยู่แต่ว่าสถานการณ์นั้นไม่ได้เปรียบนะครับกสิกรไทยนิพนธ์มารณนผู้ทำประตูของทางด้านกสิกรไทยนั้นในครึ่งแรกไม่พลาดครับเอฟซีโยนลูกมาหน้าประตูแล้วลูกนี้ทุบคงออกมาได้โดยสิงโตทวีวรบุตรศรีมคาจับบอลแล้วก็เตะบอลทิ้งออกไปข้างสนามครับไม่มั่นใจก็เตะทิ้งเอาไว้ก่อนครับทางด้านกองหลังของกสิกรไทยไม่มีการมาเล่นยึกยักหน้าประตูอย่างเด็ดขาดเป็นคำสั่งอย่างเด็ดขาดของโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินเอฟซีได้ทุ่มครับลูกนี้ทุ่มไกลทีเดียววรวุฒิมองออกมาลูกนี้ยังไม่ออกครับเนติพงศ์วิ่งมาเอาบอลได้ทันมาออกไปนิดเดียวครับเนติพงศ์สีทองอินจังหวะนี้ช้าไปนิดนึงครับเป็นนักเตะ2สัญชาตินะครับมาเล่นกับสิกรไทยจตุพรตัวนี้เป็นลูกออกข้างสนามครับกสิกรไทยจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มกองหลังนั้นจะประกบติดตัวตลอดเวลาครับจตุพรไม่ทุ่มครับให้กับมนตรียิ้มละไมกสิกรนั้นใช้ผู้เล่นในแนวกลางของเกมรับนั้นถึง3คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัจจาสิริเคนครับวันชัยประทีปสุภกรแล้วก็จตุพรประมลบานใช้สต็อปคู่ครับเล่นต่อครับตรงนี้แล้วก็โยนยาวมาให้กับพานุวัตรลูกนี้ไม่ถึงครับเอฟซีนั้นเริ่มจะอ่านทางของกสิกรออกครับลูกยาวๆอย่างนี้บุกขึ้นมาใหม่ครับมนตรีเจอกับหมายเลข12ของทางด้านเนฟซีไปไม่ได้ครับขึ้นหลังมาลูกนี้ทางด้านกสิกรไทยเป็นฝ่ายได้ทุ่มหมาย12ของทางด้าน12ของทางด้านเนฟซีนั้นยังอยู่นะครับนิทุราคูติบาเอฟนั้นยังอยู่นะครับคนที่ออกคือหมายเลข6ครับอับดุลซามัดดูมานอฟครับต้องขออภัยท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้มีความสับสนกันเล็กน้อยครับอับดุลซามัดดูมานอฟหมายเลข6นั้นออกนะครับเอาหมายเลข15เข้าส่วนนิกูราคูติบาเอฟนั้นยังอยู่นะครับยังอยู่ในสนามหมายเลข12นี่ครับหมายเลข15ที่ลงมาใหม่เป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตูครับนิพนธ์มารานนท์ผู้รักษาประตูของกสิกรไทยในรอบรองชนะเลิศนั้นรอบเพลย์ออฟครับ8ทีมสุดท้ายนั้นกสิกรไทยนั้นโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีพร้อมทำได้เพียงแค่เสมอ2ครั้งเท่านั้นในขณะที่ทีมที่เข้ามาเป็นอันดับ1นั้นทำได้ถึง9คะแนนครับอินวาชุนมานั้นไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่ามาแพ้ในรอบตัดเชือกไปเมื่อคู่แรกนี่เองแพ้กับอาร์บีไปครับอ
อาร์บีนั้นไปยืนรอชิงชนะเลิศระหว่างผู้ชนะของคู่นี้ครับเนฟซีจากอุซเบกิสถานหรือว่าธนาคารกสิกรไทยจากประเทศไทยสนอโล่งสว่างสนอมองเพื่อนนิดนึงแล้วชิปบอลไปหมาลูกนี้เพื่อนอ่านทางออกครับไปที่สนอยครั้งสนอแทงบอล นิ่มๆครับสวยครับคุณแม่ล้ำหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นท่านหลุดไปก็เป็นเรื่องงานพานุวัฒน์ยินผันลูกนี้จังหวะจะขึ้นบอลครับแต่ว่ากองหลังของทางด้านเนฟซีนั้นเช็คล้ำหน้าครับหมายเลข3คืออังเดเฟโดรอฟเช็คล้ำหน้าลูกนี้แล้วก็โยนไม่ดีครับลูกนี้ล้ำหน้าเหมือนกันผู้เล่นของอุซเบกิสถานนะครับหมายเลข12ไปยืนล้ำหน้าอยู่ครับสัจจาโยนยาวมาใช้กับสะสมสะสมลูกนี้ต่อแล้วครับลูกนี้เป็นการดึงนะครับหมายเลข7ของทางด้านสเตฟานอัตโตยันนะครับหมายเลข7ไปทำฟาวสะสมพบประเสริฐไลแมนจากเนปาลก็ให้ทางด้านกสิกรไทยเป็นฝ่ายได้เตะลูกฟรีคิกรุ่นนี้ขึ้นมาครับ40หลาจากเส้นประตูหน้าประตูก็มีวรวุฒิศรีมาคะปันวัฒน์ยินผันในพงศ์ศรีทองอินยืนเป็นหลักอยู่แทงบอลนิ่มๆให้กับสิงโตทวีสิงทำชี้ครับแม่ลูกนี้ไม่รู้กันครับสิงกับพานุวัฒน์ไม่รู้กันลูกนี้หลุดไปครับแม่อันตรายครับลูกนี้ค่อนข้างจะอันตรายครับอาจจะโดนใบเหลืองแน่นอนครับกรรมการผู้ตัดสินนั้นวางใบเหลืองให้กับสัจจาซีดีเคทครับเป็นลูกออฟสตรักนะครับไปขวางทางเขากับตันทีมของกสิกรไทยครับโดนใบเหลืองไปแล้วครับฟุตบอลคู่นี้เล่นกันค่อนข้างจะเร็วครับแต่ว่าสุภาพนะครับเล่นกันอย่างสุภาพทีเดียวมีการแจกใบเหลืองกันน้อยมากมีโอกาสยิงครั้งนึงครับลูกนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับอังเดรเฟโดรอฟเห็นกองหน้าทำอะไรครับตอนนี้กสิกรไทยมีโอกาสบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงสวยครับลูกนี้เติมเข้ามาแล้วโยนมากลางประตูให้กันในพงแหมว่าแต่ว่าไม่ถึงครับถูกหมายเลข5อเล็กซานเดอร์ที่คนนอฟมงสกัดออกไปเป็นลูกเตะมุมทางมุมทงด้านซ้ายของสนามครับกสิกรไทยก็มีโอกาสขึ้นมาบ้างเหมือนกันลูกนี้เติมขึ้นมาสวยครับแต่ว่าที่คนนอฟนั้นแกอ่านทางบอลออกครับแล้วก็มงสกัดลูกนี้ออกหลังประตูไปมนตรียิ้มละไมครับกับสะสมพบประเสริฐคงจะเป็นสะสมครับที่เป็นผู้เตะลูกนี้โอกาสของกสิกรไทยก็มีเช่นกันนะครับเป็นลูกสวยหรือไม่ลองยกมาตรงนี้ผู้ทำประตูของทางด้านอุซเบกิสถานครับพอสมานอฟนั้นออกมารับเอาไว้ได้สูงใหญ่ครับลูกนี้แกออกมารับสบายๆมาที่มุตตอฟแทงบอลต่อให้กับหมายเลข8คือเซอร์จิรีลูกนี้หลุดเข้าไปอันตรายครับลูกนี้ไปได้ไหมแหมตรงนี้จับบอลไม่ดีครับหมายเลข9เลสยาฮันบาสลอฟก็จับบอลลูกนี้ไกลเกินไปทำให้กองหลังของกสิกรไทยนั้นออกมาเตะสกัดออกหลังประตูไปได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับผ่านไปแล้ว5นาทีของครึ่งเวลาหลังเนฟซีนั้นเตะมุมไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันกสิกรไทยนั้นได้เพียงแค่ครั้งเดียวโดนเข้ามาหน้าประตูครับแล้ววางไงครับลูกนี้แหมเลยไปหมดโชคดีครับที่กองหลังของเนฟซีนั้นเติมขึ้นไปไม่ทันนะครับเกือบไปเหมือนกันครับลูกนี้เลยข้ามศีรษะกันไปหมดเป็นลูกตั้งเตะของกสิกรไทยโดยผู้รักษาประตูนิพนธ์มารานนท์รูปร่างค่อนข้างจะเล็กครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนั้นไม่ได้เล็กตามตัวครับสำหรับนิพนธ์มารานนท์ครึ่งแรกนั้นโชว์ฟอร์มดีสำหรับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมีรางวัลให้ทุกนัดสำหรับนักเตะผู้ทรงคุณค่านะครับเป็นรางวัลให้กับนักเตะที่เราเรียกกันว่าแมนออฟเดอะแมตช์นะครับทุกนัดนั้นจะมีแล้วก็นักเตะผู้ทรงคุณค่าทัวร์นาเมนต์นั้นก็จะมีรางวัลให้อีกต่างหากสำหรับทีมที่ชนะเลิศนั้นลูกนี้ตัดสินใจมาตัดสินใจไม่ดีครับกองหลังเกือบไปเหมือนกันดีแต่วันนี้พลมารานนท์นั้นแกตัดสินใจออกมาเซฟเอาไว้นะครับสัจจานั้นลีลีรอครับลูกนี้ไม่แน่ใจนี่พลมารานนท์ต้องตัดสินใจออกมาเซฟลูกนี้เอาไว้สำหรับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ครับเป็นแชมป์สโมสรเอเชียนั้นจะได้รับเงินรางวัลถึง 50,000 เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ 1,250,000 บาท
ก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่สูงที่สุดรางวัลหนึ่งแล้วครับสิงห์ครับสิงห์โยนไปหน้าประตูแหมลุงถูกโคกเอาไว้ได้จตุพรเติมเข้ามาที่สนอสนอโยนมาสวยครับลูกนี้แหมล้ำหน้านิดเดียวเท่านั้นโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับลูกนี้แบ็คขวานะครับสิงห์โตทวีเติมเข้ามาสวยทีเดียวแต่ว่ากองหน้าของเรานั้นลงไม่ทันครับแหมลูกนี้หลุดไปก็เป็นเรื่องเหมือนกันจังหวะนี้กองหลังของทางด้านเอฟซีนั้นต้องเช็คล้ำหน้าให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเล็กๆอย่างนี้นั้นค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวเผลอไปนั้นกลับตัวไม่ทันครับผู้เล่นสูงใหญ่นั้นค่อนข้างจะกลับตัวได้ช้ากว่าผู้เล่นซึ่งรูปร่างนั้นเล็กนะครับเป็นข้อได้เปรียบของคนรูปร่างเล็กเอดูอาร์ตมอตโตฟครับมอตโตฟกระชากบอลไปเองเจอกับสิงห์สิงห์เบียดไว้นิดนึงสวยครับลูกนี้มาที่สนอสนอคืนบอลให้กับหมายเลข22ครับเนติพงศ์ศรีทองอินเนติพงศ์รอเพื่อนนิดนึงจะไปได้ไหมเนติพงศ์กระชากไปลูกนี้ไม่กล้าส่งครับลูกนี้เพราะว่าพานุวัฒน์ดินผ่านนั้นไปยืนล้ำหน้าอยู่เนติพงศ์นั้นพยายามจะดึงจังหวะครับให้เพื่อนนั้นลงมาก่อนไม่กล้ากระชากไปครับลูกนี้พานุวัฒน์ดินผ่านไปยืนล้ำหน้าเนติพงศ์นั้นอ่านทางออกแล้วนะครับแต่ภาพไปให้ไม่ได้เพราะว่ามองแล้วว่าเพื่อนล้ำหน้าอยู่น่าเสียดายครับลูกนี้สนอโล่งสว่างตามประกบหมายเลข7แล้วก็เป็นลูกออกข้างสนามไปครับเซฟานอัตยันเจอกับสนอโล่งสว่างหมายเลข24วันนี้เล่นได้ดีครับโชว์ฟอร์มได้สวยทีเดียวสำหรับสนอโล่งสว่างเล่นได้ทั้งเกมรับเกมรุกครับคนนี้หมายเลข24ของกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยนั้นยังตั้งรับได้ดีนะครับแล้วก็สวนกลับได้สวยๆหลายครั้งนะครับผู้ตัดสินเตือนให้สะสมนั้นออกมาไกลสักนิดนึงครับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับเนฟซีเองก็เข้าใจว่าได้ลูกทุ่มครับแต่ว่าผู้ตัดสินจาก UAE นั้นให้เป็นลูกเตะมุมครับก็ค่อนข้างจะสับสนในการตัดสินกันเล็กน้อยครับเอฟซีโยนบอลเข้ามาหน้าประตูแล้วก็5ลูกฟาวแล้วครับแน่นอนนี่พลมารณนออกมาเซฟลูกนี้ไว้แล้วก็ถูกผู้เล่นของเอฟซีนั้นเข้าชาร์จครับเป็นการทำฟาวผู้รักษาประตูนี่นะครับนิพนธ์มารณนครึ่งแรกนั้นโชว์ฟอร์มได้ดีครับท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพนะครับรอบรองชนะเลิศโดยทางตะวันห้านั้นถ่ายทอดสดกันให้ชมกันนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างกสิกรไทยกับเนฟซีครับจากอุซเบกิสถานมีศักดิ์ศรีที่เป็นถึงตัวแชมป์เอเชียนเกมทีเดียวนะครับโยนมาหน้าประตูแล้วก็เป็นนิพนธ์มารณนครับแหมลูกนี้เกือบไปครับแล้วก็นิพนธ์ถูกทำฟาวอีกครั้งหนึ่งมานิพนธ์แกออกมาตัดบอลได้สวยครับจังหวะลูกลอยมากลางการนั้นออกมาตัดบอลตัดมาชมเกมกันต่อครับลูกนี้แหมกสิกรไทยมีโอกาสอีกครั้งครับแหมแต่ลูกนี้พุ่งกับเส้นจากเนปาลยกให้เป็นลูกล้ำหน้านะครับเกือบไปเหมือนกันจังหวะนี้น่ากลัวครับทางด้านกสิกรไทยโต้กลับได้รวดเร็วครับโค้ชชาญวิทย์บอกแล้วว่าให้บอลให้ไปที่พื้นที่ว่างแล้วก็เป็นจุดนัดพบครับไม่ต้องรอเพื่อนให้เพื่อนวิ่งไปเอาบอลเองเป็นคำสั่งจากโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินในช่วงพักครึ่งเวลานะครับซึ่งสั่งให้กับลูกทีมทุกคนของกสิกรไทยที่ลงสนามในครึ่งเวลาหลังเนฟซีนพยายามจะชวนเล่นเร็วครับทุ่มเร็วทีเดียวแล้วลูกนี้หลายบอลมาแล้วลองยิงดูลูกนี้โอ้โหติดอยู่ครับมาสวยครับลูกนี้โยนมาข้างประตูลูกนี้ออกหลังประตูไปแล้วครับเป็นลูกตั้งเตะเขตประตูกสิกรไทยนั้นเผลอไม่ได้นะครับเรียกว่าสมาธินั้นต้องอยู่กับสนามกับลูกกับผู้เล่นของคู่ต่อสู้ตลอดเวลาทีเดียวเพราะว่าเนฟซีนั้นจะเล่นเร็วตลอดเวลาอาศัยที่กสิกรไทยเผลอมาหลายจะโต้กลับทันทีเหมือนกันแต่ว่าจะใช้แกมเจาะแดนกลางก็ค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่ากสิกรไทยนั้นใช้ผู้เล่นเยอะเหลือเกินครับในแดนหลังถ้าทำชิ่งเจาะไปถึงหน้าประตูนั้นลำบากแน่นอนลูกนี้ล้ำหน้าครับพานุวัฒน์จินผันล้ำหน้าแน่นอนครับลูกนี้ผู้กับเส้นตัดสินใจได้ถูกต้องครับลูกนี้พานุวัฒน์จินผันเลฟซีโต้กลับเร็วครับโดยหมายเลข4เอดูอาร์ตมอตโตฟจะให้กับมอตโตฟครั้งแต่ว่าไม่ทันครับลูกนี้ยังเติมได้อยู่เจอกับสนอสนอไปทำฟาวครับลูกนี้สนอพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินว่าเป็นลูกยันนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าสนอไปทำฟาวครับแล้วเนฟซีก็จะมีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งนึงครับเอาหมายเลข11ครับลุสตัมเดมานอฟออกครับ
เอาหมายเลข17เข้าแทนครับพีเซเลฟอเล็กซานเดอร์พีเซเลฟอเล็กซานเดอร์นะครับหมายเลข17ก็เป็นไม้ตายไม้สุดท้ายของทางด้านโค้ชของเอฟซีครับลองโยนมาลูกนี้หมายลูกนี้โยนลึกเกินไปครับแต่ว่ายังไม่ออกครับลูกยังไม่พ้นอันตรายมนตรียังตามไปประกบอยู่มนตรียังแย่ลูกนี้แล้วก็เป็นลูกออกข้างสนามไปครับผู้จับเส้นให้เป็นลูกเตะมุมนะครับลูกนี้เป็นลูกฟาวครับเป็นลูกฟาวเป็นลูกฟาวซึ่งมนตรียิรมัยถูกผู้เล่นของอุซเบกิสถานทำฟาวครับมุมตรงด้านนี้ค่อนข้างจะไกลนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนั้นผู้กำกับเส้นจะเห็นได้ดีที่สุดฟาวครับลูกนี้หลุนกสิกรไทยเป็นฝ่ายได้เตะลูกโทษลูกนี้ขึ้นมานำอยู่ครับก็ต้องดึงเกมให้ช้าลงนิดนึงไม่รีบร้อนครับสำหรับกสิกรไทยผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีของครึ่งเวลาหลังครับกสิกรไทยยังนำหนุน1ประตูต่อ0วกมาวรวุฒิศรีมาค้าครับยิงลูกนี้ถ้าเป็นลับบี้ก็ได้แต้มไปแล้วล่ะครับกสิกรไทยมีโอกาสอีกครั้งครับลูกเลยมาถึงมนุวัฒน์พันวัฒน์แม่พันวัฒน์ไปล้มซะก่อนแล้วก็ไปทำฟาวเขาด้วยนะครับโอ้กันเล็กครับพันวัฒน์ยินผันเนฟซีนั้นเล่นเร็วเลยครับพันวัฒน์นั้นยังนอนเจ็บอยู่หน้าประตูของเนฟซีครับลูกเลยไปถึงทางด้านของมนตรียิ้มละไมพุ่งกับเส้นให้ทางด้านกสิกรไทยเป็นฝ่ายได้ทุ่มครับเนฟซีทีมนี้เล่นได้ค่อนข้างจะสุภาพนะครับไม่มีการโต้แย้งผู้ตัดสินเรียกว่าเป็นฟุตบอลอาชีพจริงๆนักเตะที่เป็นนักเตะอาชีพนั้นจะเล่นกันควบคุมอารมณ์กันได้ดีครับนักฟุตบอลไทยนั้นน่าที่จะดูเป็นตัวอย่างครับลูกนี้ไม่รับหน้านะครับพันวัฒน์ยินผันนั้นต้องออกมาปฐมพยาบาลข้างสนามครับกฎหมายของฟีฟ่านั้นผู้เล่นซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเล่นลูกหรือว่าไม่สนใจจะเล่นลูกนั้นถือว่าไม่อยู่ตำแหน่งที่ล้ำหน้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ตำแหน่งที่ล้ำหน้าก็ตามช่วงนี้อุซเบกิสถานนะครับชักจะแผ่วลงไปแล้วครับเจอกับอากาศร้อนๆของเมืองไทยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเกือบๆเที่ยงคืนแล้วก็ตามแต่ว่าอุซเบกิสถานนั้นเป็นเมืองหนาวครับอยู่ในรัสเซียนั่นเองนะครับรัสเซียเดิมและแยกเป็นแคว้นอิสระขึ้นมาเป็น5รัฐอิสระนะครับครับสู้กับเบลเยตลูกนี้ยังทุ่มไม่เข้าสนามนะครับพุ่งกับเส้นให้ทุ่มใหม่ครับสิงโตทวีทุ่มลูกพยายามจะให้ไล่ไปตามเส้นครับแต่ว่าไม่เข้าสนามสิงทุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับลงไปแล้วครับสาคมพบประเสริฐลูกนี้พลาดไปครับสาคมกระชากบอลแล้วมีโอกาสยิงครั้งหนึ่งได้ไหมครับเข้าประตูไปแล้วครับท่านผู้ชมมาเป็นความผิดพลาดของกองหลังครับแล้วก็เป็นคนเดิมครับหมายเลข22เนติพงศ์ศรีทองอินกับการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของหมายเลข8ครับสาสมพบประเสริฐโอ้โหลูกนี้กองหลังของเนฟซีนั้นพลาดยังให้อภัยไม่ได้ครับลูกนี้ต่อให้สะสมพบประเสริฐนั้นหลุดไปคนเดียวครับแล้วสาผมนั้นสปีดต้นกันไวครับกระชากบอลเข้าไปถึงหน้าประตูชมภาพช้าให้ดีนะครับแต่ลูกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วเป็นเนติพงศ์ศรีทองอินครับที่โขกลูกนี้เข้าประตูไปโอ้โห2ประตูต่อ0ครับมาชมกันอีกครั้งนึงครับลูกนี้สะสมกระชากบอลมาหน้าประตูแล้วติดป้ายขาผู้รักษาประตูของเนฟซีครับแต่ว่าเป็นเนติพงศ์ศรีทองอินครับที่โขกลูกนี้เข้าประตูเป็นประตูที่2ของทางด้านเนติพงศ์ศรีทองอินที่ทำได้ในนัดนี้และก็เป็นโอ้โหลูกนี้ครับเนฟซีลำบากครับลูกนี้สถานการณ์เนฟซีค่อนข้างจะแย่ลงมาทุกทีแล้วแล้วก็โดนใบเหลืองไปอีกคนครับสำหรับเนฟซีหลังจากที่พยายามจะเล่นเร็วนะครับแม่ต้องชมครับสะสมพบประเสริฐโชว์ฟอร์มได้สวยงามเหลือเกินวันนี้คนที่ตัดสินผู้เล่นทรงคุณค่าในนัดนี้ลำบากใจครับเพราะกสิกรไทยนั้นเล่นกันได้ดีหลายคนเหลือเกินสะสมพบประเสริฐหมายเลข8ก็เป็นตัวเต็งคนหนึ่งหมายเลข22ก็ยิงได้2ประตูครับเนติพงศ์ศรีทองอิน
หรือไม่ว่าจะเป็นสนอตรงสว่างหมายเลข24นั้นทุกคนมีสิทธิ์แทบทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับกสิกรไทยขณะที่เนฟซีนั้นเริ่มแผ่วลงไปครับอย่างที่คุณตะวันชายได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะครับอยู่ในช่วง20นาทีสุดท้ายของงานขันนั้นยังอะไรก็เกิดขึ้นได้สิงครับสิงทำได้สวยครับลูกนี้ดอกบอลหลบไปสนอทำชิงอีกครั้งนึงเปิดบอลมายาวครับให้กับเนติพงศ์อีกครั้งนึงวิ่งแข่งไปกับหมายเลข4ของทางด้านเนฟซีคือโมโตตอฟลูกนี้กสิกรไทยเป็นฝ่ายได้ทุ่มอีกครั้งครับมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก่อนแข่งนั้นกสิกรไทยเป็นรองค่อนข้างจะมากแต่ว่าการวางเกมที่ชาญฉลาดของโค้ชอย่างชาญวิทย์ผลชีวินครับเล่นเกมต้องชมครับลูกนี้ต้องชมการวางแผนการเล่นที่ยอดเยี่ยมของชาญวิทย์ผลชีวินคนนี้ครับกล้องจับภาพเราเห็นอยู่อนุวัฒน์ยินผันอนุวัฒน์ไปไม่รอดครับลูกนี้ฟาวครับไปดึงเขาอนุวัฒน์ไปฟาวกสิกรไทยเสียลูกฟาวครับลูกนี้ต้องมองให้ดีครับสำหรับหมายเลข11กับหมายเลข8ของกสิกรไทยนั้นรูปร่างใกล้เคียงกันและไว้ผมใกล้เคียงกันเหมือนกันสนอเตะทิ้งออกมาจังหวะเดียวให้พ้นเขตอันตรายไว้ก่อนครับกสิกรไทยมาที่หมายเลข7ครับสเตฟานอัตโตยันอัตโตยันนี่ก็เล่นได้ดีครับสำหรับนัดนี้ขึ้นทางกราบขวาบ้างจับบอลไม่ดีครับนิโคล่าคูติเบฟหมายเลข12ของเนฟซีนั้นแกจับบอลไม่อยู่ไม่ทราบว่าแพ้พื้นสนามสุบหรือเปล่านะครับจับบอลลูกนี้หลุดออกข้างสนามไปวรวุฒิกัดกรทายเป็นฝ่ายได้ทุ่มครับเนฟซีนั้นดูจะเหนื่อยลงไปนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังทุ่มผิดครับนี่เป็นครั้งที่2ครับกสิกรไทยนั้นทุ่มผิดคงเป็นเรื่องที่โค้ชชาญวิทย์ผลชีวินคงจะต้องไปแก้ไขครับรู้สึกว่าฟุตบอลระดับนี้ต้องไม่มีการทุ่มผิดแล้วนะครับเนฟซีบุกขึ้นมาใหม่โยนมาหน้าประตูครับพยายามจะชวนเล่นลูกยาวเจอกับสิงโตทวีจับบอลไม่ดีครับยังไม่ออกครับลูกนี้ยังไม่ออกเนฟซียังได้บอลอยู่กลับมาทางโมโตตอฟโมโตตอฟโยนบอลไปกลางประตูนิพนธ์มาลานนออกมาเซฟลูกบอลไปแล้วรับเอาไว้ได้ครับนิพนธ์มาลานนตัดสินใจดีครับลูกกากานั้นกินกันยากครับสำหรับนิพนธ์มาลานนจังหวะออกมาตัดบอลนั้นทำได้ดีครับไม่มีพลาดครับสำหรับนิพนธ์มาลานนในนัดนี้เตะโยนมาให้กับนิพนธ์นิพนธ์คืนหลังสะสมอีกครั้งนึงสะสมแหมตรงนี้ฟาวครับหมายเลข8เลเบเดฟเซอร์จิรีทำฟาวสะสมพบประเสริฐเป็นแท็กติกเล็กน้อยครับสำหรับเซอร์จิรีเพื่อจะตัดเกมให้ช้าลงครับสิงเติมเข้ามาดึงบอลรอจังหวะไว้นิดนึงสนอสนอกระแทกบอลไปแม่ลูกนี้จะให้กับสิงแต่ว่าไม่ถึงครับกองหลังของเนฟซีนั้นเจอบุกมากๆก็ล้วนไปเหมือนกันนะครับคืนบอลมาลูกนี้สนอทันไหมแม่เกือบไปครับโอ้ลูกนี้ลูกนี้เป็นกรรมการบอกเป็นลูกกระโดดนะครับไม่มีครับไม่ให้ครับกรรมการผู้ตัดสินจาก UAE ก็บอกลูกนี้เล่นละครครับดราม่าไม่ยอมให้ครับให้กสิกรไทยเป็นฝ่ายได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์ชิโกนอฟครับกัปตันทีมลูกนี้พยายามจะแสดงละครให้กับผู้ตัดสินดูครับแต่ว่ากรรมการไม่ให้ลูกนี้พันวัฒน์ไปทำฟาวครับผู้ตัดสินค่อนข้างจะทันเกมดีครับลูกนี้ตัดสินได้ถูกต้องนะครับสำหรับผู้ตัดสินคนนี้เซอร์จิรีครับเซอร์จิรีกระชากบอลเข้าไปลูกนี้อันตรายยังไปได้อยู่ปล่อยให้เล่นต่อกรรมการสนอโล่งสว่างอธิสาสมสะสมกระชากบอลหลบไปที่ว่าลูกนี้ฟาวแน่นอนครับแล้วก็เป็นคนเดิมครับอเล็กซานเดอร์ทิโคนอฟไปทำฟาวสะสมพบประเสริฐกสิกรไทยได้ตั้งเตะครับลูกนี้กองหลังชักจะต้องลุกขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นครับกรรมการต้องออกมาไล่ให้ทางสตาฟโค้ชของทางกสิกรไทยยังไม่อนุญาตให้เข้าสนามยังเข้าไม่ได้ครับกติกาค่อนข้างจะเฮี้ยบนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ของ AFC หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียซึ่งมีผู้แทนจาก FIFA มานั่งชมอยู่ด้วยนี่เป็นลูกออกหลังประตูครับ
FC จากอุซเบกิสถานจะเป็นฝ่ายได้ตั้งเตะจากเขตประตูอยู่ในช่วง15นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาหลังครับกสิกรไทยนั้นนำ FC จากอุซเบกิสถานอยู่2ประตูต่อ0ครับจากฝีเท้าของเนติพงศ์ศรีทองอิน FC พยายามบุกอีกครั้งนึงแล้วลองยิงดูแต่ว่าแหมกสิกรไทยนั้นเต็มไปหมดครับเตะไปยังไงก็ติดกสิกรไทยนะครับตอนนี้ลงไปตั้งรับกันค่อนข้างจะแน่นทีเดียวประมาทไม่ได้ครับกสิกรไทยลูกนี้ก็ชากหลุดออกมาแล้วแล้วลองยิงดูนึงแหมเข้าทางนิพนธ์มารณนท์อีกแล้วครับวันนี้ยืนดีเหลือเกินครับตำแหน่งกันดีมากครับอ่านเกมบอลขาดครับนิพนธ์มารณนท์ผู้ทำประตูของกสิกรไทยวันนี้โชว์ฟอร์มดีเหลือเกินเตะยาวมาให้กับพันวัตรพันวัตรจับบอลไว้จังหวะหนึ่งแล้วหลอกครับคืนหลังมาแม่ลุยส่งมาไม่มีใครครับเนติพงศ์นั้นอยู่อีกฝากของสนามนะครับเนฟซีนั้นรับไปกินสบายๆเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาบ้าง15ทีนี้ถ้ายังรักษาสกอร์นี้ไว้ได้ก็หมายความว่ากสิกรไทยนั้นจะได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสโมสรอัลอาราบีจากกาตาร์ครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แฟนๆฟุตบอลนั้นไม่ควรพลาดนะครับฟุตบอลดีๆอย่างนี้มาชมกันได้ครับที่สนามสุพัชราศัยวันอาทิตย์นั้นคู่แรกก็เริ่มเวลา 20:00 นเช่นกันเป็นการชิงอันดับที่3ครับระหว่างผู้แพ้ของคู่นี้กับสโมสรอาวาชุนมาซึ่งพ่ายแพ้ไปในนัดแรกโยนเข้ามากลางประตูวันนี้ว่าไงครับเลยไปหมดมาพูดโอ้โหลูกนี้จังหวะโยนก็เลยไปหมดนะครับข้ามศีรษะของผู้เล่นของเนฟซีไปหมดทีเดียวโค้ชของเนฟซีก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยพอใจผลการเล่นของลูกทีมเท่าไหร่ครับลูกนี้ไปได้ครับแต่ว่ากรรมการเป่าให้เป็นลูกฟาวแล้วครับลูกนี้เนติพงศ์ไปทำฟาวหมายเลข4ครับเอดูอาร์ตโมโตตอฟตาจริงๆครับลูกนี้ไปผลักเขาจังหวะแรกกรรมการต้องชี้หน้าเนติพงศ์ครับเตือนให้รักษามารยาทในการเล่นด้วยโมโตตอฟครับเป็นผู้เตะฟรีคิกลูกนี้ถ้าทางด้านเนฟซีนั้นไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ในการเล่นก็ค่อนข้างจะเจาะแผงกลางของทางด้านบาครับลูกนี้เป็นคันยันครับเนฟซีไปยันทางด้านของกสิกรไทยก็จะมีการเปลี่ยนตัวเช่นกันนะครับจะเอาหมายเลข11พานุวัฒน์ยินผันออกครับและเอาหมายเลข13คือธีรยุทธ์เพียรประสบลงไปเล่นแทงครับอีกสักครู่นึงครับรอลูกตายนิดนึงครับวันผู้สีมะคะยังได้อยู่ครับกสิกรไทยลูกออกข้างสนามไปครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวแน่นอนกรรมการครับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวแล้วเอาหมายเลข11ครับพานุวัฒน์ยินผันซึ่งวันนี้โชว์ฟอร์มได้ดีครับแต่ว่าโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินนั้นต้องการเปลี่ยนแท็กติกการเล่นเล็กน้อยให้หมายเลข13ครับลงไปเล่นแทนคือธีรยุทธ์เพียรประสบก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของกสิกรไทยครับเอาลงมายืนในแดนหน้าแล้วก็แจ้งข้อความที่ทางด้านโค้ชชาญวิทย์นั้นสั่งลงมาให้ทำอย่างไรครับในช่วง10นาทีสุดท้ายให้เพื่อนฝูงได้รับทราบกันครับกสิกรไทยนั้นเพิ่งเปลี่ยนไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับขณะที่เนฟซีนั้นเปลี่ยนไปแล้ว2คนด้วยกันก็ต้องมาชมกันครับว่าเนฟซีนั้นจะแก้ประตูคืนได้หรือไม่หวังจะชนะนั้นต้องทำประตูแรกให้เร็วที่สุดครับสำหรับเนฟซีจากอุซเบกิสถานมาที่สะสมล็อกมาไปครั้งหนึ่งล้มลื่นลงไปครับแล้วเป็นลูกฟาวสะสมนั้นตอนนี้โดนจับบอลไม่ได้ครับผู้เล่นของเนฟซีนั้นเข้าประกบเร็วเพราะทราบว่านี่คือกำลังสำคัญในแดนกลางของทางด้านกสิกรไทยเพราะงั้นประกบเร็วครับประกบเร็วและต้องเบรกเกมที่สะสมให้ได้ไปมันให้บินให้บินข้างบนอ่ะให้บินข้างบนได้บินไปสัจจาศิริเขตครับเซ็นเตอร์ฮาฟของทางด้านกสิกรไทยเป็นกัปตันทีมด้วยจะเป็นผู้เตะฟรีคิกลูกนี้ขึ้นมาในช่วง10นาทีสุดท้ายของฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียลูกนี้ล้ำหน้าครับในที่พงมันลงไม่ทัน2ประตูต่อ0ครับเนฟซีนั้นตามกสิกรไทยอยู่เพราะงั้นเนฟซีนั้นถ้าหวังจะชนะต้องเร่งทำประตูแรกให้เร็วที่สุดครับโอกาสนั้นเดือนดางลงไปเรื่อยๆเฟ
เปโดดอฟครับโยนมาหน้าประตูลูกนี้อันตรายครับแต่ว่ามันยังมีกสิกรไทยอยู่อีกคนหนึ่งแต่เตะทิ้งแต่ว่าเตะลูกนี้มนตรีเตะหน้าเสียดายครับเพราะเตะทิ้งไม่ข้างสนามครับออกเล่นหลังประตูไปเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของเนฟซีต้องควบคุมสมาธิให้ดีครับกองหลังของทางกสิกรไทยนั้นประกบแน่นตลอดครับมีผู้เล่นของกสิกรไทยประกบผู้เล่นของเนฟซีอยู่ทุกคนเป็นการมาร์คภายในโซนของตัวเองนะครับโยนมาลูกนี้ลึกเกินไปตั้งไว้ตั้งครับจตุพรลูกนี้อันตรายครับโอ้โหอีกแล้วครับมายังไม่พ้นอันตรายโอ้โหท่านผู้ชมครับต้องชมครับนิพนธ์มาลานนท์วันนี้โชว์ฟอร์มได้สุดยอดจริงๆครับสำหรับผู้รักษาประตูของกสิกรไทยหมายเลขหนึ่งครับลูกนี้เน่งๆครับน่าจะได้ประตูแต่ว่านิพนธ์นั้นเซฟเอาไว้ได้โอ้โหผู้ชมในสนามนั้นตบมือให้กันเกลียวทีเดียวแหมมีผู้ทำประตูดีๆอย่างนี้กองหลังก็อุ่นใจครับผู้เล่นคนอื่นก็อุ่นใจดูครับลูกนี้ดูโชคซุปเปอร์เซฟของนิพนธ์มรณนนท์ครับลูกนี้ตั้งแล้วก็มาเราเห็นภาพกันช้าเพราะว่าในสนามนั้นตัดกันให้ชมเกมในสนามกันต่อครับเพราะว่ากำลังมันทีเดียวโดนโด่งมาจังหวะครับชวนเล่นลูกกาอากาศแล้วตรงนี้เป็นนิพนธ์อีกครั้งหนึ่งที่ออกมาเซฟเอาไว้ตัดสินใจดีแล้วเตะทิ้งออกไปจังหวะเดียวครับขึ้นไปอัศจรรย์คนดูทีเดียวแม่ฟุตบอลได้ใจครับนิพนธ์มาลานนท์นั้นมีความมั่นใจตัดมาที่สนามอีกครั้งนึงครับปรากฏว่าแม่เมื่อสักครู่นี้ครับกสิกรไทยนั้นพลาดครับถูกตีเตอร์มาแล้วครับ1ประตูต่อ2จากฝีเท้าของหมายเลข15ครับของทางด้านอุซเบกิสถานครับคือเซอร์ไกอันเดรียฟยังนับอยู่ครับ1ประตูต่อ2กสิกรไทยนำอยู่ครับตอนนี้ก็ต้องระวังครับเผลอไม่ได้เหมือนกันจังหวะนี้ล้ำหน้าครับแม่ธีรยุทธเพียรประสบครับลงไว้ใหม่ๆดูครับลูกนี้เป็นลูกเข้าประตูครับแม่ชมภาพช้ากันอีกครั้งนึงนิพนธ์นั้นได้แค่เหลียวหน้ามองเท่านั้นเองอันตรายครับจะพลาดไม่ได้อีกแล้วครับสำหรับกสิกรไทยต้องรักษาสกอร์นี้ไว้ให้ได้ฟาวครับทางด้านเนฟซีเป็นฝ่ายทำฟาวโดยอังเดมิคเยฟ1ประตูต่อ2ครับแหมลุ้นแล้วครับกองเชียร์ในสนามก็เงียบลงไปเหมือนกันกสิกรไทยนั้นถูกตีตื้นขึ้นมาหลังจากนำอยู่2ประตูต่อ0ครับตอนนี้ถูกเนฟซีตามขึ้นมาแล้วเป็น1ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นใน10นาทีที่เหลือนั้นก็ต้องลุ้นกันแล้วครับถ้าไม่อยากให้เป็นหนังชีวิตยาวๆนั้นต้องลุ้นให้รักษาสกอร์นี้ไว้ให้ได้มาเกือบจะข้ามศีรษะไปเหมือนกันครับเอาใจช่วยกสิกรไทยกันต่อครับตอนนี้จะเป็นอย่างไรโยนยามาลูกนี้มาถ้าข้ามโค้งมาเป็นเรื่องครับเนติพงษ์นั้นยืนรออยู่แล้วล้ำหน้าครับลูกนี้ผมก็ยืนล้ำหน้าครับลงไม่ทันเพื่อนโต้กลับเร็วเหลือเกินช่วงนี้กสิกรไทยนั้นไม่มีกองกลางนะครับจากหลังแล้วขึ้นใบหน้าเลยทิ้งเนติพงษ์ไว้คนเดียวเพราะงั้นบางจังหวะนั้นเนติพงษ์ลงไม่ทันครับลงไปกดประตูเป็นส่วนใหญ่เอฟซีพยายามลูกนิดลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับฮ่าอันตรายครับลูกนี้ลุ้นกันต่อครับตอนนี้กสิกรไทยนั้นเหลือผู้เล่นในสนามเพียงแค่10คนเท่านั้นเพราะว่าสนอโล่งสว่างนั้นมีแผลแตกนะครับกรรมการนั้นให้มาประถมพยาบาลอยู่ข้างสนามต้องระวังครับตอนนี้10ต่อ11คนในสนามต้องลงมาช่วยกันหน่อยครับทางด้านกองหน้าของกสิกรไทยเดชพงศ์ลงมาช่วยในด้านหลังกระชากบอลไปครับยังไปได้อยู่อันตรายครับลูกนี้หมายเลข9ของอุซเบกิสถานแล้วโยนไปหน้าประตูว่าไงครับลูกนี้โอ้เอาครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องครับลูกเป็นเรื่องเสมอกันแล้วครับมานำเขาอยู่ดีๆนะครับปรากฏว่าตอนนี้ถูกตีเสมอไปแล้วกสิกรไทยโอ้โหในช่วง10นาทีสุดท้ายครับเหลืออีกไม่ถึง8นาทีนะครับตอนนี้กสิกรไทยนั้นเสียประตูที่2ดูภาพช้าครับโอ้โหลูกนี้ชมภาพช้าครับหมายเลข9นั้นบาสลอฟนั้นกระชากบอลลูกนี้หลบไปครับแล้วก็เป็นหมายเลข12ครับที่พุ่งเข้ามามงลูกนี้สุดปัญญาของนิพนธ์มารานนท์แล้วครับสุติบาเอฟนั้นยิงตีเสมอให้กับทางด้านเนฟซีจากอุซเบกิสถานเป็น2ประตูต่อ2
แหมต้องเหนื่อยกันต่อครับตอนนี้เกือบจะทำได้อยู่แล้วนะครับต้องมาเหนื่อยกันต่อวรวุฒิไปครับลูกนี้มีโอกาสครับแม่ลูกนี้เนติพงศ์กะจะบอลเล่จังหวะเดียวพลาดครับแม่น่าเสียดายครับกสิกรไทยฟุตบอลคู่นี้ยิงกันไปแล้ว4ประตูครับยังไม่ถึง90นาทีแม่กองเชียร์ในสนามนั้นเงียบเลยนะครับกสิกรไทยอุตส่าห์รักษาสกอร์ไว้ได้อย่างดีมาแผ่วปลายครับถูกตีเสมอจนได้ไม่เป็นไรครับยังตั้งบอลสู้กันใหม่ครับสำหรับกสิกรไทยเกมนั้นก็ยังไม่เป็นรองเท่าไรนะครับแต่ว่าจังหวะที่เขาโต้กลับนั้นเขาทำได้น่ากลัวแล้วก็ทำได้สำเร็จครับ2ลูกใน10นาทีเนฟซีนั้นตีเสมอได้โค้ชชาญพิทย์ผลชีวินนั้นพูดไม่ออกทีเดียวไม่น่าพลาดครับลูกเมื่อสักครู่นี้ลูกที่เสียประตูทั้ง2ลูกนะครับมาจากลูกโยนยาวเข้ามาหน้าประตูนะครับซึ่งกองหลังกสิกรไทยนะครับพลาดไปเล่นลูกโด่งกับเขานะครับเพราะว่าเขานั้นตัวสูงใหญ่กว่าเนฟซีนั้นผู้เล่นสูงใหญ่กว่ากสิกรไทยทั้งสิ้นจังหวะเบียดบังนั้นเขาทำได้ดีกว่าแน่นอนกลับมาปักหลักสู้กันใหม่ครับเนฟซีนั้นเริ่มบุกหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วแหมสิงโคเอาไว้ได้ครับลูกนี้เกือบไปเนติพงศ์สะสมแหมไม่ถึงครับอ้าวแฮนด์บอลครับลูกนี้กรรมการว่าอย่างไรครับลูกนี้ถ้ากรรมการมองว่าเป็นเจตนาแฮนด์บอลแล้วก็ลำบากครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะถูกใบแดงเอาได้ง่ายๆครับถ้ากรรมการมองว่าเป็นลูกโปรเฟชชั่นอลนะครับแต่ว่าลูกนี้เห็นว่าลูกบอลนั้นพุ่งเข้าหาตัวหัวไว้ได้ครับเนฟซีเริ่มบุกขึ้นมาใหม่แล้วครับตอนนี้กสิกรไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นรองเล็กน้อยครับมีฟาวแน่นอนครับหมายเลข13ของทางด้านกสิกรไทยครับลงไปใหม่ๆครับธีรยุทธเพียรประสบเนฟซีเล่นเร็วสิงออกมาตัดเอาไว้ฟุตบอลคู่นี้เสมอกันต้องต่อเวลานะครับเล่นกันแบบซัดเดนเดทต่อไปเพื่อหาผู้ชนะให้ได้ช่วงต่อเวลานั้นใครยิงเข้าก่อนนั้นชนะไปเลยนะครับลูกนี้จตุพรนะครับเป็นผู้ฟาวครับจตุพรตำบลบายหมายเลข4เอดูอาร์ตโมโตตอฟของทางด้านเนี่ยเนฟซีโยนยาไปหน้าประตูครับลูกนี้ว่าไงครับโอ้โหลูกนี้ฟาวแน่นอนครับนิพนธ์ถูกทำฟาวอาการต้องไปห้ามทับครับกองหลังตอนนี้ของกสิกรไทยนั้นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับทางด้านเนฟซีนั้นเน้นเกมหนักมากขึ้นแต่หนักในเกมนะครับเกมนั้นยังไม่มีอะไรที่รุนแรงสัจจาสิริเขตครับเป็นผู้เตะลูกนี้ขึ้นมาถูกโต้กลับไปครั้งหนึ่งนิพนธ์มารานนท์แม่นำอยู่ดีๆนะครับ10นาทีถูกไป2ประตูตีเสมอจนได้แฟนๆนั้นคิดว่ากสิกรไทยนั้นจะชนะแล้วครับแต่ว่าฟุตบอลระดับนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับแต่ว่าก็ยังไม่หมดความหวังครับเพราะว่ากสิกรไทยนั้นก็ยังเล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วครับอยู่ในช่วง3นาทีสุดท้ายของการแข่งขันตอนนี้เนฟซีก็ชวนเล่นลูกยาวอย่างเดียวครับทุ่มไกลแน่นอนทุ่มไปถึงหน้าประตูแต่ว่าถูกมงเอาไว้ลูกนี้ที่ได้ยินเสียงนกหวีดนั้นไม่ใช่เสียงนกหวีดของกรรมการนะครับเป็นเสียงนกหวีดของคนดูซึ่งพยายามอยากจะให้หมดเวลาเวลาจริงๆนั้นเหลืออีก3นาทีครับกสิกรไทยจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่สนอโล่งสว่างกระชากบอลไปกับพิธีสะสมวรวุฒิวรวุฒิมาจังหวะแกเข้าบอลนิ่มไปนิดนึงครับสำหรับวรวุฒิศรีมาคะตัวใหญ่แต่ว่าเข้าบอลนิ่มไปหน่อยวันชัยลูกนี้มาเลยมาถึงแดนกลางครับจตุพรสัจจาสัจจามาที่สนอยครั้งหนึ่งว่างครับลูกนี้สวยสัจจาล้ำหน้าครับลูกนี้เนติพงศ์ไปยืนล้ำหน้าอยู่ครับช่วงหลังๆนี่เนติพงศ์ลงไม่ทันนะครับเพราะว่าช่วงแรกนั้นวิ่งมันหนักเหลือเกินหมายเลข22เนฟซีเล่นเร็วทันที
หาบอลกันไม่เจอครับมงกันแล้วก็หาบอลไม่เจอลูกออกข้างสนามไปเป็นลูกทุ่มของนั่นเนฟซีเนฟซีก็ต้องให้หมายเลข8ครับเลเบเดฟเซอร์จิรีซึ่งทุ่มไกลได้ดีมากตัวนี้ทุ่มผิดครับ มีเหมือนกันครับเนฟซีก็ถูกจับทุ่มผิดเหมือนกันสะสมไม่ทุ่มครับปล่อยกับสิงโตทวีสิงทุ่มเข้ามาลูกนี้ถูกเตะสกัดเอามาได้โดยโมโตตอฟสนอคืนบอลไปหลังให้สัจจามาตั้งบอลกันใหม่ครับสัจจาโยนยาวมาจะให้กับสะสมแต่ว่าลูกมันลึกเกินไปวรวุฒิมงเอาไว้มาที่สนอเอาบอลลงพื้นครับลูกนี้จับบอลไม่ดีครับสนอแหมฟาวครับแล้วไปทำฟาวเขาสนอลงสว่างมือครับลูกนี้มือไปทำฟาวไปดันเขาไว้จังหวะที่จะฉีกตัวออกห่างเปโตรอฟครับเปโตรอฟโยนยาวมาหน้าประตูจังหวะเร็วๆนี่น่ากลัวครับกสิกรไทยถ้าไม่ตั้งรับให้ดีนะครับไม่อาจจะเป็นต่อครับเริ่มจะเป็นรองครับกสิกรไทยในช่วงท้ายๆเกมเริ่มแผ่วปลายครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมในช่วง2นาทีสุดท้ายที่เหลืออยู่นี้เวลาในสนามนั้นใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในช่วงของการทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับตอนนี้วรวุฒิพุ่งเข้าไปแม่ลูกนี้เนฟซีนั้นเริ่มที่จะอ่านทางของกสิกรไทยออกนะครับก็จะโยนไปแดนหน้าอย่างไรกสิกรไทยนั้นก็ต้องเปลี่ยนเกมบ้างครับเพราะลูกสั้นบ้างตอนนี้พยายามจะทำลูกสั้นไหลไปเจอกันครับลูกนี้ฟาวกสิกรไทยได้ลูกฟาวลูกนี้ครับวรวุฒิเล่นเร็วครับโยนมากลางประตูแต่ว่าไม่มีใครเอาขึ้นไปได้ครั้งหนึ่งลองยิงดูไหมครับวรวุฒิลองยิงดูวุฒิยังไม่ได้ครับวรวุฒิยังใหญ่กว่าหนากว่าแม่แต่ว่าไปไม่ช้าครับกับไปช้าครับวรวุฒิลุบล่างใหญ่แต่ขึ้นบอลช้าต้องรีบลงมาเร็วนะครับติดที่สิงเอาสิงพลาดครับลูกนี้ยังตามมาช่วยไว้ได้แม่เกือบไปเหมือนกันความกดดันนั้นมีคุกขนาดครับสนอไปได้ครับกระชากบอลแม่เกือบจับไปครับยังได้บอลอยู่ซิ่งบอลมาที่สิงครับสิงเติมเข้ามารอจังหวะนิดนึงสิงล่าไปครับให้บอลเพื่อนไม่ได้เขาล้ำหน้าครับเนี่ยเฮลิคอมสีต้องเอ็นนั้นล้ำหน้าครับจังหวะขึ้นไปนั้นเพื่อนต้องรอเติมนะครับเพราะว่ากองหน้านั้นไปล้ำหน้าอยู่ก็เพื่อนก็ไม่กล้าจะให้สัจจามงเอาไว้ช่วงท้ายๆนั้นค่อนข้างจะตื่นเต้นครับยังเล่นงานต่อครับกสิกรไทยได้บอลมาบ้างแต่ลูกนี้เอาละครับมาทางหมายเลข13ของกสิกรไทยธีรยุทธ์ครับธีรยุทธ์ได้บอลแต่ว่าลูกนี้ช้าไปครับลูกยาวเลยมาถึงกับนิพนธ์มาลานนท์ต่างคนต่างก็ไม่อยากจะเล่นเกมยาวๆแล้วครับอยากจะเอาชนะให้ได้ใน90นาทีกรรมการผู้ตัดสินจาก UAE ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับปรากฏว่าเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ครับต้องต่อเวลาเพื่อหาผู้ชนะกันต่อไปครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายทางกสิกรไทยนำเขาอยู่2ประตูต่อ0ทีเดียวครับโดยฟิล์มเท้าของคนนี้นะครับหมายเลข22ในนิติพงศ์ศรีทองอินทั้ง2ลูกแต่ว่ามาถูกยิงตีเสมอได้เสียไป2ประตูใน10นาทีสุดท้ายครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายความฝันนั้นเกือบจะเป็นจริงแล้วตอนนี้ก็ต้องเลยต้องมาเล่นเกมยาวครับในช่วงทดเวลาและก็ช่วงของการต่อเวลาพิเศษครับธนาคารกสิกรไทยนะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆของเกมนี่แรงเริ่มหมดนะครับจากการโดนปะทะหนักๆจากการที่รัสเซียอุซเบกิสถานนะครับใช้ความแข็งแกร่งเข้าปะทะนะครับทำให้กสิกรไทยเริ่มแผ่วลงไปครับแต่ตอนนี้ทางด้านโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าน่าจะชนะแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าถูกตีเสมอจนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาวางแผนการเล่นกันใหม่ครับว่าจะเล่นกันอย่างไรในช่วงของการต่อเวลาพิเศษ
อุซเบกิสถานนั้นก็สถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางด้านโค้ชนั้นก็ค่อนข้างจะเหนื่อยใจครับเล่นในบ้านของกสิกรไทยแล้วก็อากาศนั้นค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อผู้เล่นของอุซเบกิสถานเพราะว่าเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงทีเดียวแล้วครับต้องมาดูกันต่อครับจุดเปลี่ยนของเกมนะครับมาจากการที่แอนดริฟยิงไล่มาเป็น2ประตูต่อ1นะครับทำให้อุซเบกิสถานนั้นมีแรงฮึดขึ้นใหม่ครับจนตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2ก็ทท5นั้นก็จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมชมจนกว่าจะได้ทราบนะครับว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับก็มาลุ้นเอาใจช่วยกสิกรไทยกันต่อนะครับจริงๆแล้วเวลาในการถ่ายทอดนั้นหมดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจากการประสานงานแล้วก็ได้รับอนุมัติจากท่านพลเอกอรุยะอุโคตกิจท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์บกเห็นว่าเป็นฟุตบอลที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนชาวไทยนะครับท่านอนุมัติให้ทำการถ่ายทอดจนกระทั่งจบการแข่งขันนะครับก็เราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของทั้ง2ทีมนะครับว่าใครกันแน่ที่จะได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีม RRB ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ก็จะเห็นว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้นั้นเป็นฟุตบอลซึ่งของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมสโมสรที่มานั้นก็เป็นสโมสรที่เป็นแชมป์ดิวิชั่น1เป็นแชมป์ฟุตบอลลีกของแต่ละประเทศทั้งสิ้นนะครับกสิกรไทยนั้นก็เป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทกอที่เนฟซีก็เป็นแชมป์ดิวิชั่น1ของทางด้านอุซเบกิสถานอีกสักครู่คงจะเป็นช่วงของ